ไรอ่ะอันนี้ครับเจ๊ของเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาของเยอะแยะเลยอะโอ้ยโอ้ยน่ากินเนาะโอ้นี่ของโปรดเจ๊เลยนะโอ้ยนี่ของหมูแดงเหรอของผมมั้งครับเราเล่นน่ารักจังโอ้ยป้ามากก็อันนี้ถุงยางใครเหรออ่ะก๊อปปี้มาครับฮะเอ้ยผมเปล่านะอาร์ดีมาไม่ใช่หรอเราไม่ได้หยิบก๊อปนั่นแหละหยิบมาอะไรเราจะหยิบมาทำไมเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหยิบมาทำไมเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะก๊อปนั่นแหละใช่หรอก๊อปนี่ไม่ใช้ถุงยางเนี่ยระวังท้องนะหยิบมาทำไมก๊อปนั่นแหละผมขอกลับห้องก่อนนะครับเจ๊นี่จะรีบไปใช้เหรอไม่ใช่จบดอกมากินอันนี้เหลือไว้ให้เจ๊ใช้เหรอเจ๊ครับไม่แบ่งแล้วกันนะครับขอไปอันแล้วกันนะครับเบิ้ลเนาะครับเบิ้ลเผื่อครับเผื่อเบิ้ลครับแล้วไหนอ่ะน้องเฟชชี่ที่จะพามาอวดพี่อ่ะขอโทษครับไปห้องน้ำไหมครับเด็กใหม่แล้วเราอ่ะผมอาร์ตนะครับก๊อฟประกาศนี่ไม่ใช่การทดสอบนี่คือระบบออกอากาศฉุกเฉินจากทำเนียบรัฐบาลในอีก12วันชั้นบรรยากาศบนพื้นโลกจะถูกทำลายแต่ถ้าโลกแตกจริงๆอ่ะมึงมีอะไรจะบอกกูบ้างวะรัฐบาลประกาศให้ทุกคนเข้าหลุมหลบภัยเรารีบไปหลุมหลบภัยกันเถอะความจำเราหายไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกเรากำลังจะโดนดวงจันทร์พุ่งชนนะตอนนี้ที่เหลือข้างนอกมีแต่พวกอนาพาแล้วก็พวกอาชญากรอ่ะไม่ตายแล้วไม่สมควรตายพร้อมพวกเราไม่ใช่มาตายแบบนี้ไฟจะฆ่ามันทำไมบอกไม่เหลือใครไงเขายังอยู่นี่ไงหนูว่าหนูรู้แล้วว่าคนที่ฆ่าไม้อ่ะอยู่ที่ไหนแต่ก็รู้ตัวเองกำลังจะตายอ่ะโลกมันกำลังจะแตกอ่ะมันแขวงเอาไว้ไอ้ตาแม่กูยิงไอ้เหี้ยนี่หลบทิ้งมันเดี๋ยวออกจากคุกแล้วอ่ะอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกกูอยากไปเขาคอว่ะอยากไปที่ที่ครอบครัวเราเคยไปด้วยกันเนี่ยอยากขอพูดคำหนึ่งแล้วกับเราอ่ะก๊อฟรู้สึกไงครับตั้งแต่ที่ก๊อฟเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันคุ้มค่าที่สุดแล้วอ่ะฉันจะอยู่หรือตายมันทำไมเราคิดว่าเราน่าจะรักอาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอภูมิใจที่ได้